สวัสดีครับขอสูตรหมูตุ๋นกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแจกสูตรหมูตุ๋นยาจีนสูตรนี้เป็นสูตรหอมถึงเครื่องนุ่มละลายในปากแล้ววันนี้มีเทคนิคด้วยนะครับว่าใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงตุ๋นยังไงให้ได้หมูตุ๋นเปื่อยนุ่มและก็ละลายในปากแบบนี้นะครับไปดูขั้นตอนและวิธีทำพร้อมๆกันในคลิปนี้ครับก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแชร์ทุกวันนะครับอันนี้เป็นขั้วตับนะครับเวลาที่เราซื้อมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะมันก็จะเป็นแผ่นๆเป็นลักษณะเป็นพังผืดแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่เป็นเนื้อส่วนที่เป็นนุ่มๆเวลาเราทำหมูตุ๋นเขาก็จะใช้ชิ้นส่วนนี้นะครับหาซื้อง่ายหน่อยเราก็จะมาหั่นกันก่อนนะครับนี่นะครับไม่ต้องเลาะนะแล้วก็ถ้าส่วนที่เป็นไขมันเนี่ยอาจจะเลาะออกได้นะครับส่วนที่เป็นไขมันนะครับส่วนนี้แล้วเราก็จะหั่นพังผืดเนี้ยกับเนื้อด้วยกันเลยนะครับหั่นชิ้นประมาณนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้เห็ดหอมแห้งนะครับเราแช่น้ำไว้ด้วยนะครับแช่น้ำจนนิ่มเลยครับเห็ดหอมนะครับหลังจากที่เราแช่น้ำจนนิ่มแล้วเราก็บีบน้ำออกนะครับรากผักชีนะครับทุบพอแตกครับกระเทียมทุบพอแตกเหมือนกันนะครับใครมีมีดอิโต้เอามีดอิโต้มาสับเลยก็ได้นะเม็ดผักชีเราคั่วก่อนนะครับมันจะได้หอมนะครับเราจะคั่วไฟอ่อนนะครับคั่วไปเรื่อยๆใจเย็นนิดนึงตอนนี้กลิ่นหอมแล้วนะครับเราเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวไปเตรียมเครื่องเทศกันครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องตุ๋นยาจีนนะครับซึ่งเวลาเราไปซื้อเขาจะมีขายเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับสีแดงนะครับอันนี้จะคุ้นกันอยู่แล้วอันนี้เรียกว่าเกากี้นะครับหรือที่เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าโกจิเบอร์รี่นะครับก็คือตัวนี้นี่เองนะตัวสีขาวด้านนี้นะครับแผ่นๆตัวนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าหวยซัวนะครับตัวนี้นะครับเขาจะเรียกว่าตังเซียมนะครับตัวต่อไปนะครับที่เห็นเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เรียกว่าเง็กเต็กนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเรียกว่าปักคี้นะครับเวลาเราตุ๋นเราก็ใส่ถุงผ้ารวมกันเลยของผมก็จะใช้เป็นผ้าขาวบางนะครับห่อเสร็จแล้วเราก็จะมีในส่วนของโป๊ยกั๊กกับอบเชยนะครับใส่เข้าไปกระเทียมนะครับใช้กระเทียมจีนก็ได้นะครับวันนี้ผมอยากให้ได้กลิ่นที่มันเข้มข้นนะครับกลิ่นที่มันชัดมากผมก็ใช้กระเทียมไทยนะครับทุบพอแตกรากผักชีทุบพอแตกครับใส่เข้าไปเม็ดผักชีที่เราคั่วเมื่อกี้นะครับใส่เข้าไปเลยเสร็จแล้วเราก็จะมัดหลวมๆนะไม่ต้องมัดแน่นนะครับจะได้มีพื้นที่ขยายตัวแล้วก็ทำให้มีกลิ่นออกมาได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะก็ผมใช้เชือกมัดครับเดี๋ยวเราไปเตรียมตุ๋นกันเลยครับเพื่อลดเวลาในการตุ๋นของเรานะครับให้มันสั้นลงนะครับเราก็จะใช้ตัวช่วยก็คือจะเป็นตัวนี้ครับหม้ออัดแรงดัน T-Fal รุ่น Secure 5 Neo นะครับขนาด8ลิตรจะมี2โปรแกรมด้วยกันคือสำหรับผักแล้วก็สำหรับเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็มีซีนยางด้านในฝาด้วยนะครับป้องกันการเดือดร้อนออกมาทำให้ไม่หกเลอะเทอะด้านนอกนะครับที่สำคัญเห็นไหมครับซีนยางเนี่ยถอดออกมาล้างง่ายมากๆเลยนะครับวันนี้เราจะตุ๋นหมู2กิโลเลยนะครับเดี๋ยวผมตั้งหม้อก่อนนะครับก็จะใส่น้ำมันพริกเผาลงไปเดี๋ยวเราจะทำการผัดเครื่องเทศเครื่องตุ๋นยาจีนในหม้อทีฟาวรุ่นนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ใส่ขิงแก่นะครับหั่นเป็นแว่นลงไปเราจะผัดขิงจนหอมเลยนะครับกับน้ำมันพริกเผานะครับหลังจากที่ขิงหอมแล้วนะครับผมก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยใส่ทั้งต้นเลยครับผัดต้นหอมกับขิงให้เข้ากันเลยเราจะผัดต้นหอมทั้งต้นแบบนี้นะครับเราต้องการกลิ่นของขิงกับต้นหอมนั่นเองตอนนี้ขิงกับต้นหอมหอมดีแล้วนะครับผมก็ใส่น้ำสะอาดลงไปในหม้อเลยครับ
จากนั้นนะครับผมก็ใส่เห็ดหอมลงไปครับผมใส่พริกไทยดำเข้าไปตอนนี้นะครับพริกไทยดำเราจะใส่ในถุงเครื่องยาจีนก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการปรุงรสกันเลยครับผมก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปครับตามด้วยเกลือป่นน้ำตาลกรวดครับใส่ซอสปรุงรสลงไปครับซอสหอยนางรมซีอิ๊วหวานผมใส่รากบัวลงไปนะครับใส่เครื่องยาจีนลงไปนะครับแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดก่อนนะครับตอนนี้นะครับน้ำตุ๋นนะครับของเราเดือดแล้วผมก็ใส่คั่วตับหมูลงไปเลยนะครับหลังจากใส่หมูไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการปิดฝาเลยนะครับวิธีการปิดฝาก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็ปิดฝาเข้ามานะครับสังเกตง่ายๆนะครับจะมีสัญลักษณ์นะครับสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับของฝาด้านบนกับของที่ด้ามจับนะครับเราก็นำฝามาวางนะครับให้สามเหลี่ยมตรงกันแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็หมุนครับหมุนเข้าไปจนดังแกล๊กอันนี้คือล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่สัญลักษณ์สีแดงนะครับปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะเบาไฟใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะครับแล้วก็ทำการตุ๋นเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับหลังจากที่ตุ๋นมาครบ30นาทีแล้วนะครับผมก็ปิดเตาเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราจะระบายแรงดันออกนะครับโดยการที่ปรับวาล์วตัวนี้นะครับค่อยๆปรับนะครับตัววาล์วตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ระบายแรงดันจากในหม้อออกมานะครับก็หลังจากที่ตุ๋นเสร็จแล้วนะครับตัวแถบสีแดงนะครับลงไปข้างล่างแล้วนะครับเราก็เปิดฝาได้เลยนะครับโดยที่ปลดล็อกแบบนี้นะครับดึงสีม่วงเนี้ยเข้ามาหาตัวแล้วก็บิดฝาหม้อแบบนี้ครับแล้วก็เปิดฝาได้เลยหูตุ๋นของเราเสร็จแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหมูตุ๋นของเรานะครับก่อนอื่นเนี่ยขอชิมก่อนนะตุ๋นเนี่ยแบบกลิ่นเตะจมูกมากอ่ะหมูตุ๋นของเรานะครับมีความเปื่อยนุ่มมากๆเลยนะครับละลายในปากเลยทีเดียวปกติแล้วเวลาที่เราตุ๋นหมูนะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าจะได้หมูที่มีความนุ่มความเปื่อยนะครับยิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดเปื่อยแบบเปื่อยละลายในปากแบบนี้นะครับแต่ว่าสำหรับสูตรนี้นะครับเราประหยัดเวลาเยอะมากเราใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะครับสำหรับเนื้อตุ๋นสูตรนี้นะครับผมใช้หม้ออัดแรงดัน T-Fal รุ่น Secure 5 Neo นะครับตัวนี้เป็นขนาด8ลิตรมี2โปรแกรมใช้สำหรับผักแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับด้านในฝานะครับมีซีนยางด้วยนะครับนี่เราก็จะเห็นว่าด้านในมีซีนยางนะครับป้องกันการเดือดร้อนแล้วก็ที่สำคัญนะครับดูนะครับถอนล้างได้ง่ายด้วยนะครับสำหรับหม้ออัดแรงดัน T-Fal รุ่น Secure 5 Neo 8ลิตรตัวนี้นะครับใช้งานง่ายมากๆเลยนะแล้วจะเห็นว่ามีระบบเซฟตี้ระบบความปลอดภัยสูงมากๆนะครับถ้ามีแรงดันภายในเนี่ยเรายังเปิดฝาไม่ได้นะจนกว่าที่เราจะปล่อยแรงดันออกมาหมดล้างทำความสะอาดก็ง่ายวัสดุแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็เป็นสแตนเลสเกรดมาตรฐานสูงด้วยนะครับที่สำคัญนะครับเหมาะสำหรับยุคปัจจุบันมากๆในช่วงเวลาที่เรามีเวลาจำกัดนะครับเราใช้หม้อตัวนี้ลดเวลาในการตุ๋นเมนูต่างๆเนี่ยให้สั้นลงไปได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วไม่ใช่เฉพาะพ่อบ้านแม่บ้านนะร้านอาหารต่างๆเนี่ยถ้าเกิดสามารถนำตัวนี้ไปใช้เนี่ยคุณก็จะลดเวลาในการตุ๋นเนื้อตุ๋นหมูทำให้คุณมีเวลาในการทำอย่างอื่นได้อีกเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณต้นทุนให้ดูนะครับว่าสำหรับหมูตุ๋นหม้อนี้เนี่ยต้นทุนเท่าไหร่แล้วเราจะขายเท่าไหร่ดีครับ
ท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของหมูตุ๋นยาจีนกันหน่อยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่กลิ่นหอมถึงเครื่องมากๆที่สำคัญเนื้อหมูนุ่มละลายในปากนะครับใช้เวลาในการตุ๋นสั้นมากๆด้วยวัตถุดิบทุกตัวนะครับผมจะใส่ค่ายิวไปนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นขั้วตับหมูนะครับผมซื้อมา2กิโลนะครับเวลาล้างทำความสะอาดแล้วหั่นพวกมันหมูต่างๆออกแล้วนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณ1กิโลกับอีก6ขีดหายไปเยอะเหมือนกันนะครับค่ายิวก็จะอยู่ที่ประมาณ 82% ผมก็จะมีค่าอื่นๆเผื่อให้อยู่ 10% นะครับค่าอื่นจะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าจิปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น 10% ของต้นทุนที่ใช้ไปนะครับสูตรนี้นะครับ1หม้อต้นทุนอยู่ที่481.08 บาทมาดูราคาขายนะครับในกรณีที่เราจะทำขายหม้อนี้นะครับสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 50% ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่962.17 บาทเวลาผมขายก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณสัก850-1,000 นะฮะขายได้สมมุติว่าถ้าเกิดขายหม้อละ 1,000 บาทก็จะได้กำไร518.92 บาทครับสำหรับเมนูนี้นะครับหมูตุ๋นยาจีนนะครับเป็นสูตรที่จริงๆแล้วทำไม่ยากเลยนะครับเครื่องเยอะเท่านั้นเองแต่วิธีการทำง่ายมากๆนะครับแล้วที่สำคัญเราใช้เวลาน้อยมากๆด้วยเพราะว่าวันนี้นะครับผมใช้หม้ออัดแรงดัน T-Fal รุ่น CQ5 Neo ซึ่งณปัจจุบันนะครับก็ไม่สามารถที่จะตุ๋นหมูตุ๋นเนื้อโดยใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงได้แล้วนะครับด้วยข้อจำกัดทางด้านเวลานะครับหม้ออัดแรงดัน T-Fal รุ่น CQ5 Neoจึงเป็นเครื่องครัวที่ตอบโจทย์กับยุคสมัยปัจจุบันนะครับการใช้งานง่ายมากๆนะครับที่สำคัญปลอดภัยด้วยนะสำหรับคนที่สนใจหม้ออัดแรงดัน T-Fal รุ่น CQ5 Neo ขนาด8ลิตรนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเซ็นทรัลออนไลน์ 8.8 Festival ซื้อหม้ออัดแรงดัน CQ5 Neo 8ลิตรในราคา 2,390 บาทจากราคาปกติ 2,990 บาทเท่านั้นยังไม่พอนะครับรับส่วนลดในตะกร้าเพิ่มอีก150บาทเหลือเพียง 2,240 บาทและรับเพิ่มขวดน้ำเก็บอุณหภูมิ Vigoสีเบจมูลค่า 1,190 บาทไปเลยเมื่อซื้อหม้ออัดแรงดัน CQ5 Neo 8ลิตรเฉพาะวันที่8และ9สิงหาคม2564เท่านั้นมีติดบ้านไว้เมนูตุ๋นก็เป็นเรื่องง่ายๆครับ